ายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นก็ติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์รู้ชัดผ่านเล่นทุกเรื่องราวจุดโฟกัสสู่โซเชียลเว็บออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เวอร์ไวเว็บนิกเจ้าโพสต์ .com สื่ออิสระสื่อกลางเพื่อสังคมสะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็นประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานรักลุงตู่กระหึ่มชาวชุมพรแห่ต้อนรับประยุทธ์รวมไทยสร้างชาติเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรองส.ส.จังหวัดชุมพรทั้ง3เขตของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่28มกราคม2566หน้าเทศบาลเมืองชุมพรและหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพรรครวมไทยสร้างชาตินำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคลัทธนาผู้บริหารพรรคลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดชุมพรและขึ้นเวทีปราศัยโดยมีประชาชนจำนวนมากมาต้อนรับร่วมฟังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติปราศัยมีประชาชนมาร่วมฟังมากกว่า 20,000 บนถนนปรมินทรมัคคาซึ่งเป็นถนนเส้นเศรษฐกิจหลักกลางเมืองชุมพรที่ขั้นกลางระหว่างที่ทำการเทศบาลเมืองชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรต้องปิดไปโดยปริยายเมื่อรถตู้ลุงตู่และคณะเดินทางมาถึงช่วงเวลา 15:30 นโดยมีนายชุมพลจุนใสลูกหมีอดีตส.ส.ชุมพรเขต1และว่าที่ผู้สมัครรอส.ส.จังหวัดชุมพรทั้ง3เขตที่เปิดตัวประกอบด้วยนายวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกองค์การบริหารจังหวัดชุมพรหลายสมัยจะลงสมัครส.ส.เสือชุมพรเขต1นายสรรแท้ตั้งสมาชิกองค์การบริหารจังหวัดชุมพรหลายสมัยจะลงสมัครส.ส.ชุมพรเขต2และนายสุคนจุนใสส.ส.ชุมพรเขต3พรรครวมพลังจะลงสมัครเขต3ของพรรครวมไทยสร้างชาติรอต้อนรับท่ามกลางชาวบ้านที่ชูป้ายตะโกนรักลุงตู่ลุงตู่อยู่นานๆลุงต่อเป็นนายกอยู่อีกสมัยพร้อมเสียงตะโกนแซ่ซ้องชื่นชนต่างๆนานๆจนแทบฟังไม่ได้สับขณะที่ลุงตู่ยิ้มแก้มปริตลอดเวลาที่เดินทักทายกับชาวบ้านโดยก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวลาปราศัยกับประชาชนได้มีแกนนำคนสำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติสลับกันขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางชาวบ้านส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจดังกระหึ่มไปทั่วประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานThank you.